สถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้จากสงครามทางการค้าผมเรียนท่านผู้ชมนะสถานการณ์ก็ยังคงเป็นไปด้วยความตึงเครียดนะครับโอกาสที่จะมีการเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกามีโอกาสไม่มีโอกาสแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังคงไม่ได้ข้อยุติฮะแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกนานนะเพราะว่าอะไรสงครามทางการค้าตอนนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาถ้าเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาต้องยุติก่อนสงครามทางการค้าจึงจะเบาลงสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะฮะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาอยู่ในสตูดิโอกันนะฮะวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจก็คือเหตุการณ์เหมือนสายลับเหมือนในหนังเลยนะครับมีการจับกลุ่มสายลับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันประเด็นที่น่าสนใจนะครับมาดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์โลกนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างในวันนี้นะครับจับแล้วนะฮะเม็กซิโกรวบมือปืนแก๊งคู่อริเอลชาโปนะครับรัวยิงกว่า200นัดนะครับก่อนย่างสด9ชีวิตอเมริกันนะฮะนิกายมอนอตนะครับใกล้ชายแดนสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเจ้าที่เม็กซิกันสามารถทำการจับกุมมือปืนที่ก่อเหตุลงมือซุ่มโจมตีบุกยิงแล้วก็เผาย่างสดครอบครัวชาวอเมริกันนิกายมอนอตนะครับ9คนได้แล้วพบเป็นชายวัย90ปีนะครับลีโอนาโดแก๊งสมุนค้ายาเสพติดคู่อรินะครับแก๊งซินาโออาของเจ้าพ่อวาคีนเอชาโปนะฮะกุชแมนที่อากัวปรีดานะครับติดพรมแดนเม็กซิโกกับสหรัฐอเมริกานะสื่ออังกฤษก็รายงานนะครับบอกว่าหลังคาราวานครอบครัวของเลปารอนนะครับแล้วก็ชาวอเมริกัน9คนนะประกอบไปด้วยแม่3คนลูกอีก6คนนับถือศาสนานิกายมอนถูกสังหารนะก็มีการจับกลุ่มคนร้ายได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มยาเสพติดในขณะที่เกาหลีใต้ในประเทศชาวประมงของเกาหลีเหนือนะครับฆ่าพรรคพวก16คนก่อนหลบหนีข้ามแดนสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเกาหลีใต้เนี่ยเทศชาวประมงเกาหลีเหนือ2คนนะครับซึ่งต้องสงสัยว่าก่อเหตุฆาตกรรมพรรคพวก16คนก่อนหลบหนีข้ามแดนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรวมชาติของเกาหลีใต้บอกว่าชายทั้ง2ซึ่งอายุราว20ปีเศษล่องเรือจับปลาหมึกข้ามพรมแดนมายังเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ถูกเจ้าที่สมขาวทำการจับกุมไว้สอบปากคำชายทั้งสองหนีมาหลังจากที่มีการสังหารเพื่อนชาวประมง16คนนะครับที่ออกมาพร้อมกันรัฐบาลก็สั่งเนเธอร์ทั้งสองคนออกจากเนื่องจากก่อเหตุฆาตกรรมซึ่งถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงและไม่ใช่เรื่องการเมืองจึงไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการปกป้องจากกฎหมายเกาหลีใต้นั่นหมายความว่าก็ส่งไปให้เกาหลีเหนือดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งก็สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้มากขึ้นในขณะที่ไต้หวันชี้จีนอาจส่งทหารนะครับโจมตีเพื่อเบนความสนใจปัญหาทางเศรษฐกิจสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าจีนอาจตัดสินใจใช้ปฏิบัติการทางการทหารกับไต้หวันนะครับเพื่อเบนความสนใจจากสภาวะเศรษฐกิจการชะลอตัวและสงครามทางการค้านะครับซึ่งผลต่อความชอบธรรมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังถูกตั้งคำถามรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันเผยแบบนั้นศึกการเลือกตั้งผู้นำไต้หวันเปิดฉากในเดือนมกราคมนะครับปีหน้ารัฐบาลจีนได้ยกระดับความพยายามที่จะนำมณฑลทรยศอย่างไต้หวันเนี่ยนะครับแห่งนี้กลับมารวมเป็นหนึ่งอีกครั้งตลอดจนช่วงชิงพันธมิตรทางการทูตและส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดไปราดตระเวนข่มขู่อยู่บ่อยครั้งนะรัฐมนตรีต่างประเทศไต้หวันนะครับได้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ถึงนัยยะสำคัญของสภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัวขณะที่สงครามทางการค้ากับสหรัฐยังไม่จบสิ้นนะครับบอกว่าแม้จีนจะเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่คาดว่าปีนี้จะโตช้าที่สุดในรอบ30ปีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามและความยากลำบากในการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นรากฐานของความชอบธรรมทางการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะสิ่งนี้ก็คงจะเป็นคำตอบได้นะครับว่าไต้หวันเนี่ยก็กลัวว่าจีนจะไปทำการบุก
ซึ่งสาเหตุมันเกิดมาตั้งแต่ยุคสมัยเหมาเจ๋อตงกับจอมพลเจียงไคเชกฮะเจียงไคเชกก็ไปตั้งไต้หวันหนีมาแล้วมาตั้งไต้หวันสู้เหมาเจ๋อตงไม่ได้ก็เป็นความขัดแย้งตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันศาลจีนสั่งจำคุก9ผู้ต้องหาลักลอบขนยาเฟนทานิลนะฮะเข้าสหรัฐอเมริกาสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าศาลจีนจำคุกผู้ต้องหา9คนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยรอลงอาญาในความผิดฐานลักลอบขนเฟนทานิลนะครับซึ่งเป็นยาแก้ปวดในกลุ่มโอปิออยด์นะครับและสารเสพติดเข้าควบคุมเข้ายังสหรัฐอเมริกานับเป็นคดีแรกที่เกิดจากการร่วมมือการกวาดล้างระหว่าง2ประเทศสหรัฐตำหนิจีนเลยมาว่าไม่ได้พยายามมากพอที่จะป้องกันการลักลอบขนเฟนทานิลเข้าอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งของปัญหาที่กัดเซาะความสัมพันธ์ระหว่าง2มหาอำนาจนะครับนอกเหนือจากสงครามทางการค้านะฮะทั้ง2พยายามที่จะหาทางลงกันอยู่ก็สรุปแล้วก็คือจับยาเสพติดร่วมกันนะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นจีนก็พยายามยอมทำตามเงื่อนไขที่สหรัฐทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาทางการค้าซึ่งมีการประเมินว่าสงครามทางการค้าเนี่ยทำให้ทั้ง2ประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาและก็จีนได้รับความเสียหายมากกว่า 55,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ละรายนะครับในขณะที่หุ้นสหรัฐอเมริกาทรงตัวน้ำมันลง1ดอลลาร์สหรัฐนะสหรัฐจีนกับอเมริกันอาจจะเลื่อนลงนามข้อตกลงทางการค้าสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าว Market Watch นะครับรายงานว่า Wall Streetปิดทรงตัวนะครับและก็มีข่าวว่าข้อตกลงระหว่างการค้ากับจีนกับสหรัฐอเมริกาอาจจะล่าช้าไปจนถึงเดือนธันวาคมกระพือความกังวลทางการค้าอาจจะลากยาวต่อไปปัจจัยนี้ฉุดราคาน้ำมันขยับลงทองคำปรับราคาขึ้นเนี่ยผมเรียนไว้นะว่าสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยสงครามทางการค้าไม่จบง่ายๆหรอกยากนะฮะจนกว่าจะนู่นฮะการเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วเสร็จนู่นน่ะประมาณพฤษภาคมนะฮะปี2563ช้างอินเดียนะฮะฉลาดล้ำนะฮะหลบหลีกลั้วไฟฟ้าชาวบ้านได้สบายนะฮะก็เป็นคลิปที่เกิดขึ้นรัสเซียทูเดย์รายงานว่าบ่อยครั้งที่ช้างถูกมองว่าเป็นสัตว์ที่มีความเฉลียวฉลาดมากที่สุดในโลกแล้วก็คลิปใหม่นี่ปรากฏให้เห็นถึงการยืนยันเป็นอย่างดีว่าเมื่อพบช้างตัวหนึ่งเอาชนะรั้วไฟฟ้าที่ชาวบ้านขึงไว้ป้องกันเพื่อได้แบบไร้รอยข่วนนะช้างก็มีวิธีเอามานะฮะเพื่อที่จะไปกินพืชไร่ในขณะที่ผู้แทนสหรัฐอเมริกาจะเริ่มประชาพิจารณ์ถอดถอนทรัมป์ในสัปดาห์หน้าสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าคณะกรรมการข่าวกรองสภาผู้แทนของสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มทำการประชาพิจารณ์ในกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในสัปดาห์หน้าตามการเปิดเผยของคณะกรรมการนะครับจากพรรคเดโมแครตนะก็มีการสรุปเช่นนั้นซึ่งยากนะการถอดถอนครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้ทรัมป์เนี่ยมาถูกด่าวายง่ายนะครับจากสภาซึ่งก็ส่งผลเสียกับทรัมป์นะครับในระหว่างที่กำลังมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาทรัมป์กำลังเจอทั้งศึกนอกและกำลังเจอทั้งศึกในสงครามตะวันออกกลางสหรัฐอเมริกาก็แพ้ตุรกีก็มีการเปิดเผยว่ามีการรวบตัวเมียอีกคนของบักดาดีอดีตผู้นำไอซิสผู้ลงลับในซีเรียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าตุรกีได้ทำการรวบภรรยาอีกคนของบูอาบูนะครับอากาบักดาดีนะครับจากการเปิดเผยของประธานดีเจเดฟตายิปแอโดอันนะครับกว่า1สัปดาห์หลังจากที่กลุ่มผู้นำไอซิสหรือรัฐอิสลามปลิดชีพตัวเองตอนจนบุมระหว่างปฏิบัติการโจมตีของกองกำลังพิเศษของสหรัฐอเมริกานะครับคราวนี้ก็จับเมียอีกคนนึงก่อนหน้าก็จับเมียกับลูกไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็จับเมียคนที่2มาด้วยก่อนหน้านั้นลูกเสียชีวิตไป2คนนะฮะจากเหตุการณ์ที่บักดาดีเนี่ยถูกโจมตีนะครับจากสหรัฐอเมริกาเขากดระเบิดฆ่าตัวเองเลยในขณะที่ทูตสหรัฐอเมริกาประจำ EU พลิกให้การนะครับรับบีบยูเครนช่วยทรัมป์จริงนะครับขณะเลือกตั้งหลายรัฐชี้ความนิยมของผู้นำสหรัฐอเมริกาชักเสื่อมลงนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านักการทูตที่เป็นสมาชิกคนสำคัญของทรัมป์เนี่ยกลับคำให้การยอมรับว่ามีความพยายามที่จะผูกเงื่อนไขการช่วยเหลือทางการทหารบีบให้ยูเครนให้เปิดการสอบสวนไบเดนนะครับในขณะที่ในอีกด้านหนึ่งของการเลือกตั้งเดโมแครตคว้าชัยชนะในหลายรัฐบ่งชี้ถึงคะแนนนิยมผู้นำสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มมีปัญหานะครับเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องราวของการไต่สวนนะเรื่องของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับป
ไปขอให้ยูเครนเนี่ยทำการเอาผิดกับโจไบเดนคู่แข่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับในการแข่งขันประธานาธิบดีในปี2020นะคราวนี้คนของเขาก็พยายามเปลี่ยนท่าทีนะครับจากสนับสนุนทรัมป์ไม่สนับสนุนทรัมป์แล้วก็ส่งผลทำให้การเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาในบางพื้นที่เนี่ยการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนะครับกำลังทำให้พรรคของทรัมป์นั้นพ่ายแพ้ในขณะที่ Boeing 747นะบินวนเป็นรูปเครื่องบินนะครับในเที่ยวสุดท้ายก่อนปลดระวางสำนักข่าว Independent นะครับบอกว่า Boeing 747สร้างความประทับใจนะครับด้วยการใช้โอกาสนะครับที่กำลังบินสู่จุดหมายปลายทางวนวาดรูปเป็นรูปเครื่องบินบนท้องฟ้าในวาระที่เป็นเที่ยวสุดท้ายของเที่ยวบินลำนี้นะครับเครื่องดังกล่าวประจำการเป็นฝูงบินของสายการบินแอร์อันแห่งอิสราเอลนะครับมานานกว่า48ปีและทำการบินครั้งสุดท้ายในวาระการปลดประจำการจากกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีสู่กรุงเทลอาวิฟนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับกัปตันผู้คุมคันบังคับของราชินีแห่งท้องฟ้าได้ทำการเดินทางครั้งสุดท้ายเป็นที่จดจำไปตลอดการด้วยการปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินเพื่อให้เส้นทางดังกล่าวเป็นร่างของเครื่องบินโบอิ้งระหว่างที่บินอยู่เหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเฮดไลน์ในวันนี้ก็คือว่าสหรัฐอเมริกาตั้งข้อหาอดีตพนักงาน Twitter ฐานเป็นสายลับให้กับราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาประกาศดำเนินคดีอาญากับพนักงาน Twitter 2คนนะครับและผู้ต้องหารายที่3ฐานทำงานเป็นสายลับให้กับซาอุดิอาระเบียนะครับโดยมีการเจาะข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ Twitter ส่งให้เจ้าที่ซาอุดิอาระเบียเพื่อแลกกับค่าตอบแทนนะครับเอกสารคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลแขวงซานฟรานซิสโกระบุว่าอารีอันซาบาร์นะครับและอามัดอาบูฮัมโมนะครับซึ่งเป็นอดีตพนักงาน Twitter แล้วก็อาเมดอันมูไรรีนะครับซึ่งทำงานให้กับราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียถูกต้องเข้าหาจารกรรมข้อมูลให้กับเจ้าที่ของรัฐนะครับริยาตโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสายลับต่างชาติอาบูอัมโมได้เจาะ Twitter ของผู้วิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียรายหนึ่งนะครับหลายครั้งในช่วงปี2015โดยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เข้าไปดูอีเมลแอดเดรสและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้คนดังกล่าวนอกจากนี้ยังทำการเจาะบัญชีของผู้โพสต์ข้อความวิจารณ์ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียรายที่2และสืบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใครนะครับข้อมูลดังกล่าวถูกนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนและที่อยู่ของผู้ใช้ Twitter นะครับซึ่งโพสต์ข้อความนี้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุเช่นนั้นเอกสารฟ้องระบุว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนได้ทำการชี้นำจากเจ้าที่ซาอุดิอาระเบียรายหนึ่งและเจ้าที่คนนี้ทำงานให้กับสมาชิกราชวงศ์หมายเลข1ซึ่งหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่าหมายถึงมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานนะครับอดีตพนักงาน Twitter 2คนได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินสดรวมถึงกำนันเช่นนาฬิกาข้อมือหรูสำหรับอันมูไตรีนั้นถูกข้อกล่าวหาเป็นคนกลางระหว่างรัฐบาลซาอุดิอาระเบียกับเจ้าที่ Twitter ของทั้ง2คนนะครับคำฟ้องคดีอาญาเผยแพร่ระบุว่าสายลับได้เข้าถึงระบบภายใต้ Twitter นะครับเพื่อสืบค้นหาข้อมูลส่วนตัวของผู้วิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียผู้ใช้ Twitter อีก 1,000 คนนะฮะเดวิดแอนเดอร์สันอัยการก็มีการระบุเช่นนั้นกฎหมายสหรัฐอเมริกามีการคุ้มครองบริษัทอเมริกันที่ถูกต่างชาติแทรกแซงอย่างผิดกฎหมายนะครับเราจะไม่ยอมให้บริษัทหรือเทคโนโลยีของเราเป็นเครื่องมือที่ต่างชาติจะใช้ในการกดขี่และละเมิดกฎหมายของอเมริกานะครับอัมบูอัมโมซึ่งเป็นชาวอังกฤษวัย41ปีถูกจับที่นครซีแอตเทิลในวอชิงตันนะครับส่วนผู้ต้องหาอีก2คนยังอยู่ในซาอุดิอาระเบียผู้พิพากษาศาลแขวงมีคำสั่งฝากขังอาบูนัมโบนะครับเพื่อทำการไต่สวนขณะที่พนักงานอัยการสหรัฐอเมริกาให้เหตุผลในการควบคุมตัวว่ามีความเสี่ยงสูงที่ผู้ต้องหาจะทำการหลบหนีเจ
ชาวซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญที่ช่วยสหรัฐอเมริกาต้านทานอิทธิพลของอิหร่านกำลังถูกนานาชาติวิจารณ์และเพ่งเล็งเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดการฆาตกรรมผู้สื่อข่าวจามานคาชักสกี้นะครับของวอชิงตันโพสต์เมื่อปีที่แล้วรวมถึงบทบาทของริยาตต่อสงครามในเยเมนซึ่งมีผู้บริสุทธิ์ถูกสังหารไปเป็นจำนวนมากสหรัฐอเมริกาทางหนึ่งก็เจรจาเป็นพวกเดียวกับสหรัฐอเมริกากับซาอุดิอาระเบียแต่อีกทางหนึ่งก็เล่นงานบีบซาอุดิอาระเบียเช่นกันนะครับสถานการณ์ทั่วโลกตอนนี้จากสงครามทางการค้าผมเรียนท่านผู้ชมนะสถานการณ์ก็ยังคงเป็นไปด้วยความตึงเครียดนะครับโอกาสที่จะมีการเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกามีโอกาสไม่มีโอกาสแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังคงไม่ได้ข้อยุติแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกนานนะเพราะว่าอะไรสงครามทางการค้าตอนนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาถ้าเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งในประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาต้องยุติก่อนสงครามทางการค้าจึงจะเบาลงนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระ
ระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย